อ่ะเฮ้ยทำไมมันอ่อนเยอะวะเฮ้ยหาอะไรมันว่าเบรกสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank จริงๆก็ช่องเดิมมันจะ KPB เนาะเผื่อใครเข้ามาแล้วลืมกันไปแล้วนะครับเฮ้ยเก้าอี้เบาะเปียกโอเคขอล้างนิดนึงวันนี้ได้มีโอกาสขี่รถกลางคืนนะครับเส้นทางอาจจะเดิมๆนะเปลี่ยนแค่บรรยากาศเป็นยามค่ำคืนไปเอาของนิดนึงครับสั่งของไว้ก็ใจร้อนอยากได้วันนี้เวลามีน้อยครับผมก็มีแค่ช่วงกลางคืนที่สามารถจะทำได้เนาะก็จะได้ลองสปอตไลท์กันไปเลยเนาะก็ยังไม่ได้ลองสักทีเลยผมอะเมื่อวันก่อนน้องเบียร์จะไม่ต้องขึ้นเฟซมั้งน้องเบียร์นะถ้าเข้ามาดูก็ขอบคุณมากที่ไว้ใจพี่นะพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ให้น้องเขาซื้อของมาเขาอยากจะติดสปอตไลท์แบบผมเลยก็ติดให้แล้วผมก็ช่วยกันติดแต่วันนั้นเร่งรีบไปนิดนึงเนาะถ้ามีโอกาสถ้าเวลามันเยอะกว่านั้นจะงานเนี๊ยบกว่านี้นะก็ไม่ได้คิดตังอะไรนะครับช่วยๆกันนะครับเอาสนุกสนานน้องมันก็มาไกลนะครับมาจากอีกฝั่งนึงอ่ะบางบอนหรืออะไรเนี่ยก็มาถึงนี่โหผมเห็นความมานะแล้วก็ทำให้นะแล้วขอบคุณมากที่ไว้ใจพี่พี่ก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครแต่เป็นคนไม่ชอบเก็บเงินเก็บทองกับใครอยู่แล้วทำฟรีสนุกกว่าเยอะเดี๋ยวรถกูจะไปถึงไหมเนี่ยเครื่องดังเดี๋ยวนะครับขอตั้งไฟนิดนึงถุงมือลืมอีกแค่เสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กวะขี่ไปขี่กลับจะพังก่อนไหมวะก็พอดีออกไปซัดมาครับลูกติดอีกแล้วพอดีมันเป็นไม่มีความผิดใครนะนี่ความผิดผมเองเลยคือผมก็รันอินมาครบ1,000 โลนะเราก็เฮ้ยลองสักหน่อยเว้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องเกมเลยครับเกมเลยครับก็ก่อนจะถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแม่งขาดก่อนมันก็ไม่เชิงขาดแล้วมันถามช่างแล้วว่าตั้งขาตั้งคู่เช็คหรือว่าไม่ต้องตั้งขาตั้งเดี่ยวเช็คผมก็ลองเช็คทั้ง2แบบแล้วนะมันก็ไม่เชิงขาดนะครับหรือทำไมนะมันก็ไอขาดมันก็นิดนึงอะน้ำมันนะมันก็ขาดนิดนึงแหละแต่มันก็แบบไม่เชิงขาดเยอะตั้งไฟนิดนึงอย่าไปให้แยงตาใครนะโอเคมันกว้างๆนะวันนี้ก็ได้ลองสปอตไลท์กันเลยเชียวผมไม่รู้ตั้งตรงหมดนะโอเคไปกันเลยนะผมเช็ดชิวให้แล้วทุกคนจะได้มองทางกันเลยอย่างชัดเจนนะครับก็แต่มันไม่ได้ติดเยอะหรอกครับเพราะผมขี่ขึ้นสะพานแล้วผมไปบิดคันเร่งนะมันก็ติดอึกนึงแล้วก็หลุดนั่นแหละมันก็ยังลูกสูบยังไม่เขกเท่าไหร่นะแต่ก็มีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็คงแหวนตายแล้วผมก็เติมน้ำมันเครื่องล้นๆไปเลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องใช้งานรถอีก 2-3 วันนะผมเอาเสื้อสูบอีกลูกอีกเสื้อหนึ่งนะไปตีปอกแล้วก็ขวานลูก76ไว้ทิ้งไว้ที่ร้านลงกึ่งนะวันนี้น้องช่างฮอนด้าก็รู้จักกันนะเขาไปเอาของมาให้ครับผมไม่ได้ว่างไปก็เลยฝากไว้ที่หอพักเขาแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปรับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับผมว่าผมน่าจะตั้งไฟเบี้ยวพอสมควรเลยไม่เป็นไรไปมันอย่างนี้
ขอเปิดหมวกก่อนร้อนเสียงก็เริ่มดังแตกๆๆๆแสดงว่าลูกสูบเริ่มจะเขกแล้วนะครับมันพอดีครับแหวนมันหายไปมันก็เริ่มแกว่งได้นะพอมันแกว่งได้มันก็จะแบบเขกกับฝานิดๆแต่ยังไม่ดังเท่าไหร่ครับยังโอเคอยู่เพราะผมก็ค่อยๆขี่แบบเนี้ย2วันแล้วค่อยไหมเหรอก็วิ่ง104มันเดิมแหละวันนั้นน่ะแหมลองขันไม้ขันมือลองสักหน่อยโอ้พลาดเลยนะครับไม่คิดว่าน้ำมันเครื่องมันจะหายไปหน่อยนึงมันก็ไม่เยอะนะแต่ก็มีผลเลยครับก็ผู้สาซื้อน้ำมันเครื่องใหม่มาจะมาลองวาวาลีนเบอร์10W50นะก็กระป๋องดำอ่ะผู้สาสั่งมาก็ได้ผ่าเครื่องอีกแล้วประกอบเครื่องใหม่กันอีกแล้วเบื่อเหลือเกินแต่คราวนี้คือผมเปลี่ยนเสื้อเลยนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวพอดีผมคราวนี้ผมจะทำให้มันรถมันเหนียวเลยนะไม่เอากำลังองค์กันมาอัดหาเหวเลยละคือทำให้เหนียวๆคือรถจะโอกาสที่สูบติดจะยากขึ้นเยอะเลยก็คือผมตีปอเป็นลูก76ลูก76ดาดเลยนะสแตนดาร์ดเลยมันก็จะไม่เบ่งเหมือนเสื้อตัวนี้นะที่ผมใส่อยู่มันก็จะความร้อนไม่สูงนะครับอันดับแรกแล้วก็ลูกสูบผมใช้เป็นของ CBR 300นะครับซึ่งลูกสูบตัวนี้หัวมันจะเตี้ยกว่า CRF 250นะครับก็จะลดกำลังอัดลงมานิดนึงนะครับแล้วผมก็ให้ลงกึงเอาหัวหลบหัวให้ก็อีกนิดนึงแล้วก็หลบวาล์วเผื่อผมใส่แคมนะครับผมก็เลยทำทีเดียวไปเลยคราวนี้ลูกสูบค่อนข้างจะเหนียวนะความร้อนในห้องเครื่องในห้องเผาไหม้ก็น่าจะต่ำลงพอสมควรเลยก็ให้ช่างดูช่างก็บอกโอ้พี่มันต่างกว่าลูก CRF พอสมควรเลยนะปาดหัวตรงเงี้ยผมว่าเฮ้ยเอาเหนียวผมบอกเลยเอาเหนียวคราวนี้ไม่เอาพังแล้วครับเพราะไม่อยากจะลื้อรถมันแล้วอยากจะใช้อีกสักปีนึงอย่างตอนที่ผมทำลูก76ครั้งแรกเลยนะแรกเริ่มเลยอ่ะผมวิ่งมาเป็นปีๆเลยนะครับส่วนพี่อีกคนนึงที่ทำพร้อมกันนะครับวิ่งมา 50,000 โลยังไม่มีปัญหาเลยนะครับสรุปแล้วคือน้ำมันเครื่องขาดนะหนึ่งมีปัญหานะครับก็ขาดเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะหลวมเหลิมอะไรหรือเปล่าเครื่องก็ผมก็ไม่เคยใส่อะไรแปลกๆนะก็ไม่รู้แต่คราวนั้นมันติดมันหลวมหรือว่าที่ผมจูนบางอ๋อรอบแรกผมจูนน้ำมันบางเนาะมันเลยเกิดความร้อนสูงแล้วก็ติดแต่คราวนี้ผมปกติหมดแล้วก็คือจะทำให้รถเหนียวแล้วไม่ได้เน้นแรงเริงอะไรมากมายนะครับก็อย่างน้อยลูก76แต่หัวเตี้ยลงแต่ระดับระยะแหวนมันยังเท่าเดิมนะครับมันก็แทบจะไม่ต่างจากลูกที่หัวสูงๆเท่าไหร่หรอกอาจจะห้องเผาไหม้ก็ช่วยลดในเรื่องของห้องเผาไหม้แหละครับให้มันมีความร้อนที่น้อยลงเนาะอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยให้รถเหนียวขึ้นพอสมควรเลยแล้วผมก็บอกทางลงกึงไปว่ารถผมอ่ะลูกสูบติดมาหลายรอบแล้วเขาบอกว่าแต่ผมก็เลยขอเขาให้ช่วยให้ทำเสื้อสูบมันเนี่ยให้มีร่องน้ำมันเยอะหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเขาก็น่าจะเข้าใจแหละเข้าใจอยู่แล้วลงกึงอ่ะก็เดี๋ยวราคาละคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันไปก่อนเนาะก็คืนนี้กะจะลื้อเลยเพราะว่าเวลาไม่มีนะผมก็ต้องลื้อคืนนี้เลยก็อาจจะดึกๆหน่อยแต่คงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับขอทำแบบตั้งใช้สมาธิทำนะครับเพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยในฝีมือในงานที่ทำออกมานะครับไม่อยากให้มันมีผิดพลาดอะไรนะแล้วครั้งก่อนที่ผมรื้อน็อตแข็งน็อตตัวเล็กนะน็อตตัวสั้นไม่ใช่น็อตหลักอ่ะมีตัวนึงครับจะหวานที่จริงมันก็คือหวานแล้วแหละแต่รอบนั้นนะคือช่างเป็นคนประกอบไงผมก็ได้บอกช่างไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีน็อตตัวนึงหวานนะผมก็แต่ผมก็คือขันเวลาเราขันเราต้องเช็คไงผมไม่ได้รีบกระแทกปืด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 อะไรอย่างงี้ไงผมก็เอ้ยนี่รู้เลยพอตอนนี้หวานผมก็ค่อยๆขันเข้าไปจนมันตึงมือแล้วก็หยุดคือถ้าเกินนี้มันจะปึ๊กหลุดเรียบร้อยเลยครับนี่คือต้องไปตาร์ฟเกียวใหม่อะไรใหม่ยุ่งยากเลยคันนี้วันนี้ก็คงจะอาจต้องใช้น้ำยาช่วยไปก่อนแล้วนะ
ผมไม่มีตามคงตามเกียวเลยแล้ววันนี้แต่ถ้าไม่อยู่จริงๆก็คงต้องตามเกียวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคืนนี้ประกอบแล้วเวิร์คแค่ไหนนะแต่เดี๋ยวใช้น้ำยาประเคนช่วยล็อกไปก่อนนะอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ขี่ชิวๆไปนะอากาศเย็นๆนะครับ29องศาเป็นหมวกเรียกไหมเสียงลมจะรบกวนไหมครับแต่หมวกผมเบาฟ้าๆนิดนึงสองทุ่มแล้วเขาบอกน้องแล้วแหละว่าไปอาจจะมืดหน่อยนะครับผมเหมือนผมจะปรับไฟเอียงออกไปเยอะไปหน่อยยังออกข้างทางไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะไว้มองข้างทางหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเอาตรงๆนะไอหลอดคู่150บาทผมอ่ะแม่งสว่างทั่วถึงกว่าอันนี้เหมือนจะสว่างนะแต่เอาเข้าจริงแม่งไม่ค่อยเท่าไหร่วะบอกเลยไม่เท่าไหร่วะเป็นหลอดแบบ LED เป็นเม็ดๆเป็นเหมือนไฟฉายหลายๆหลอดอย่างนั้นดีกว่านะครับแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะความสว่างนะเน้นใช้งานแบบถ้าเอาจริงจังเลยผมว่าแบบนู้นเวิร์คกว่าแต่อาจจะซื้อแบบที่มียี่ห้อหน่อยดีๆหน่อยนะที่ทนหน่อยไอ้ผมร้อยกว่าบาทมันก็พังง่ายเกินแต่จริงถ้าเรามาซีนดีๆไม่ให้มันโดนน้ำมันก็ไม่พังอ่ะนะเนี่ยฮะ 5,000 รอบวิ่ง100ชิวๆนะผมก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละชิวๆไปครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์เพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ขอให้เป็นแค่ลูกสูบติดนะครับเป็นเสื้อเป็นรอยอะไรแค่นี้นะซึ่งผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อย่าชาร์ปละลายเลยอย่าชาร์ปละลายเลยใช่ผมกลัวมากกลัวชาร์ปละลายเสียงกันเยอะนะครับถึงจะเอาชาร์ปเอาเข้าเหวี่ยงไปซ่อมก็เหอะมันก็เสียเงินหลายบาทอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นก็ต้องซ่อมเนาะแต่คราวนี้คงไม่ซื้อไม่เบิกใหม่แล้วครับเพราะผมมีข้อเหวี่ยง2ลูกแล้วเนี่ย ผมก็คงเอาไปซ่อมนะครับส่งซ่อมเบรกขอเปิดหมวกแล้วกันมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยวนะกล้องเอียงจับกล้องก่อนเร่งเครื่องหน่อยครับแต่ตะกี้ก็เช็คน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในระดับท่วมอยู่ครับน้ำมันเครื่องเยอะเลยคือใส่มาล้นๆเลยอ่ะกันไว้ก่อนนะครับกันเหนียวเพราะว่าตอนนี้เสื้อสูบเป็นรอยแล้วคือน้ำมันมันจะเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับมันจะกินน้ำมันเครื่องแล้วก็กินไวซะด้วยนะผมก็เผื่อไว้ก่อนนะครับแต่วันนั้นที่ลูกติดอ่ะมันติดไม่แรงไงผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสยังทนขี่อยู่นะมันติดอึกเดียวแล้วมันก็ติดทุกทีมันจะวูบอย่างนี้เลยแต่เมื่อวันนั้นมันบิดสุดแล้วรู้เลยเป็นอึกแล้วก็หลุดออกมาก็ขี่ปกติเลยก็ผมว่าอันนี้สงโอเมก้ากับลิควิดมอลลี่นะครับอันนี้สงสองตัวนี้เลยทำให้รถลื่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องมันขาดมันก็คงสู้ไม่ได้นะผมซัดมาเยอะเลยเราซัดขึ้นสะพานไงถ้าซัดขึ้นสะพานนี่มันแบบมันกำลังมันใช้เยอะไงบิดหมดปอก็ขึ้นสะพานนะ104 105เรียบร้อยเลยครับหลังจากนี้คำว่าน้ำมันถูกไม่มีอีกแล้วนะครับใส่น้ำมันแพงอย่างเดียวนะครับบอกเลยจริงมันก็ควรมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะอย่าไปเหนียวเลยครับน้ำมันเครื่องเนี่ยไอ้ส่วนน้ำมันเครื่องจริงๆนะอย่างลูก76เดิมอ่ะผมใช้น้ำมันเครื่องศูนย์นะมันก็ใช้ได้นะครับไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับจนมาครั้งนั้นแหละที่ว่าขี่ออกทริปแล้วคงมันคงร้อนจริงๆอ่ะครับถ้าเราไม่ไปจูนยุ่งกับน้ำมันอะไรนะมันไม่มีปัญหาเลยนะอ
กลางคืนรถก็แสงสีมันเยอะอ่ะผมตาลายซะแล้วว่ะเออค่อยๆไปดีกว่าอ๋อเปิดหมวกไว้หนึ่งคือตาลายจริงครับยอมแพ้เลยวันนี้รู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยไม่กล้าแซงไม่กล้าอะไรเลยครับรถต่ำๆๆๆนะครับขอค่อยๆไปอ่ะหวังว่าลื้อรถครั้งนี้คงได้อีกสักปีนึงนะลื้อบ่อยเหลือเกินคือทุกคนจะด่าผมด่าได้เลยนะแต่คืออย่างน้อยนะครับผมวิ่งทำเองเนาะเบิกอะไรเองวิ่งลงกึ่งเองอ่ะโหประหยัดไปเยอะอยากบอกว่าประหยัดไปเยอะผมหมดครั้งนี้ผมหมดน้อยมากแต่ก็ทุกครั้งผมก็วิ่งเองทำเองนะมีอยู่แค่ครั้งสองครั้งที่ผมให้ช่างทำนะแต่จริงๆช่างสูตรนี้คิดถูกอ่ะค่าแรงไม่แพงเออถ้าไปคว้านแล้วทำนั้นก็พอกันเลยนะครับจริงๆอ่ะถ้าผมคว้านไซส์50ก็ได้ไงแต่ผมไม่เอาแล้วผมว่าพอขยายไซส์ปลอกสูบมันบางมันร้อนไปมันควบคุมความร้อนยากเอาเหนียวๆอย่างนี้ดีกว่าไม่ร้อนดีแล้วยิ่งหัวเตี้ยๆด้วยหัวแบนๆนะครับหัวแบนแบบไหนหรอก็จะเหมือนพวกถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวเอารูปให้ดูแต่ถ้ายังดูถึงตอนนี้ก็ลองไปเซิร์ชดูก่อนนะครับพวกรูป CB 150อะไรพวกนี้ที่เขาแบบรูปแต่งๆครับมันก็จะเป็นหัวแบนๆอย่างเงี้ยนะครับเออผมก็เอาไปหัวแบนๆเงี้ยพอสูงหัว CAF มันจะมีตรงกลางที่สูงขึ้นมานะครับหนากว่าสูงกว่าหน่อยนะครับมันกำลังมันก็จะสูงกว่านะครับลองอัดอันนี้กำลังอัดลดลงก็ไม่เป็นไรนะครับคือลดกำลังอัดเยอะๆมันก็ต้นดีนะปลายมันจะด้านหน่อยนะครับถ้าไฟแก่แต่ถ้าลดกำลังอัดน้อยไฟแก่ๆมันชอบนะครับรถกำลังอัดเล็กน้อยมันชอบไฟแก่ๆนะครับแล้วซึ่งผมไปรีแมปมาแล้วเงี้ยผมก็เลยเขาน่าจะรีไฟมาให้แก่ๆไว้หน่อยแหละผมเดานะผมว่ามันก็น่าจะเหมาะกับรถกำลังอัดน้อยนะครับหรือกำลังอัดปกตินะครับไม่ได้กำลังอัดเยอะแยะอย่างลูกเดิมนะครับเพราะว่าดูท้ายแล้วมันจะด้านๆนะครับถ้ากำลังอัดเยอะๆแล้วไฟยิ่งแก่นี่ยิ่งด้านๆเลยครับไฟต้องอ่อนๆนะครับรถกำลังอัดอันนี้ผมไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ฟังจากร้านพวกพี่จอนพวกเซตไบซาที่เขาพูดถึงนะครับเขาก็ผมก็หยิบตรงนั้นมาอ้างอิงนะครับผมก็วิเคราะห์คร่าวๆของรถผมก็ประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นทิศทางนี้นะผมก็เดาล้วนๆไม่ได้เก่งอะไรนะครับเดาล้วนๆเราก็วิเคราะห์นิดนึงอ่ะเขาพูดอะไรมาก็เราทำกับมือมันรู้ไงเออมันก็จริงไว้อย่างที่เขาพูดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไหนๆวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดแล้วนะเรื่องความร้อนผมวันนี้ก็ตั้งแต่วันไหนอะวันที่ลงคลิปไปเสาร์อาทิตย์ที่แล้ววันนี้คือเย็นวันศุกร์คืนวันศุกร์คือ1สัปดาห์แล้วนะครับใช่มั้ยเออนั่นแหละความร้อนผมไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องน้ำดันน้ำล้นน้ำขาดความร้อนขึ้นแบบขี่2วันความร้อนขึ้นไม่มีเลยนะครับก็ผมซัดแหลกเลยนะครับซัดจนลูกติดเลยนะครับก็ไม่เป็นนะครับความร้อนไม่ขึ้นเลยก็ใช้วิธีของเฮียหมานะครับที่พี่จอนไปถ่ายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าใครนึกไม่ออกก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมคราวที่แล้วได้นะก็ผมจะสรุปไว้ให้นะแล้วก็เจ้าของรถในคลิปที่พี่จอนถ่ายนะครับเขาได้มาโพสต์ในคอมเมนต์ผมนะลองไปอ่านดูนะครับเขาก็บอกทดลองมา1ปีแล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่คือช่วยมายืนยันกับผมอีกทีนึงเพราะว่าคนที่ขี่ฟอร์ซ่าเหมือนกันกับเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็เจอปัญหาตัวนี้เยอะมากทั้งรถเดิมๆทั้งรถทำลูกนะครับก็ในที่สุดก็ปัญหาก็เจอแล้วนะครับว่าทำไมถึงน้ำดันกันจังเลยก็นี่แหละครับเจ้าตัวฝาวาล์วน้ำนี่เองฝาเติมน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้เครื่องเกินไปมันระยะมันทางมันสั้นเกินไปนะครับก็เลยทำให้วาล์วมันเปิดตลอดเวลานะครับหรือว่าบิดรอบสูงๆแล้วความร้อนสูงขึ้นแล้วมันก็เปิดแล้วมันก็ไม่ยอมปิดอะไรเงี้ยเปิดนานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละครับแค่นี้เองซึ่งโอ้โหใส่พัดลมก็แล้วพัดลมใหญ่ก็แล้วโวไปพัดลมหนึ่งมุ้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่จบครับบอกเลยถ้าน้ำดันยังไงก็ไม่จบจบง่ายๆเลยครับ70 บาทนะครับย้ายที่เติมหม้อน้ำ70 บาท
จบอย่างง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยถ้าทุกคนเห็นล่าสุดพัดลมนะครับผมก็ใส่เดิมๆเลยครับผมไม่ได้ใส่ของแต่งใบยงใบใหญ่อะไรนะครับผมถอดทิ้งหมดแล้วผมใส่เดิมๆเลยนะครับก็จบเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนิ่งปกตินะฮะวันนั้นซัดจนสูบติดกันยังนิ่งปกติเลยนะครับแล้วผมขี่แช่104 105ยาวๆด้วยมันก็โอเคเลยไม่มีปัญหาเลยความร้อนไม่มีขึ้นนะครับรถพังก่อนฮะคิดดูต้องขอบคุณเฮียหมากับพี่จอนนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งเลยจริงๆแล้วไม่มี2คนนี้นี่โลกไม่รู้นะครับว่าฟอร์ซ่าแม่งต้องแก้ยังไงนะครับผมไม่ทราบว่ารุ่นเก่ามันก็อยู่ที่เดิมตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่เขาทำไมไม่มีปัญหากันอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมขี่นะครับคือถ้าเราบิดรถไหลๆ104 105ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีโหลดอย่างผมยกคิวขึ้นสูงเนี้ยมันมีโหลดนะฮะหรือขึ้นสะพานอะแล้วเราแบบยังต้องเข็นรถไปต่อเพื่อให้มันไปต่อให้มันวิ่งอีกอ่ะนั่นแหละความร้อนมันจะไปขึ้นตรงนั้นเพราะภาระมันจะไปอยู่ที่ลูกสูบนะครับความร้อนมันเลยขึ้นตอนนั้นแล้วลูกมันจะติดนี่แหละปัญหาความร้อนมันจะดันจนช่วงนี้แหละแต่ในทางเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็บิดไปเอาบิดไปเถอะมันไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านนะครับบางทีเจอรถติดๆก็ความร้อนขึ้นได้เหมือนกันความร้อนสะสมก็โอเคแต่ที่รู้จบครับปัญหาความร้อนจบเลยอ่ะจบโดย70บาทนะครับแล้วก็ผมเสริมตรงที่ผมเปิดด้านล่างนะครับเปิดที่ใต้ท้องนะครับเสริมไปอีกนะครับวันไหนฝนตกรถผมวิ่ง3ขีดนะครับยันที่ทำงานอ่ะวันไหนฝนตกรถวิ่งอยู่3ขีดนะครับความร้อนอ่ะไม่ถึง4ขีดนะครับแบบสุดอ่ะแบบนี้สุดเลยสบายใจแล้วเห็นรถเย็นอย่างนี้ไม่ได้โมอะไรเพิ่มเลยแค่นี้จบเลยครับแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะถ้าไม่ได้เฮียหมานี่แย่เลยไม่มีใครคิดออกหรอกครับว่ามันจะเป็นแค่ตรงนั้นน่ะคือคิดไม่ถึงผมก็คิดไม่ถึงว่าตรงนี้จะเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ผมเข้าใจแค่ว่านะแค่ว่าฝามีแรงดันเท่าไหร่มันก็เปิดเท่านั้นแหละแรงดันอ่ะจะกี่บาร์แล้วก็เปิดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะผมว่ากดๆก็เป็นเหมือนสปริงอ่ะแต่ผมเพิ่งรู้ว่าตรงนั้นก็เป็นในแผ่นที่มันวัดอุณหภูมิเหมือนกันนะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเซ็นเซอร์นะครับใช้อุณหภูมิคอนโทรลในการเปิดวาล์วเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะผมก็เข้าใจว่าตอนแรกถ้ามันมีแรงดันแล้วมันคงเปิดอะไรประมาณเนี้ยโอ้เบรกหลังผมเปลี่ยนเพราะเบรกแล้วก็ดังว่ะเป็นที่จานนะครับสงสัยได้เปลี่ยนจานใหม่แน่เลยผมเปลี่ยนเพราะเบรกแล้วเนี่ยเพราะเบรกตัวนี้หนึบมากนุ่มมากเลยแต่มันก็ดังอีทเหมือนเดิมนะใช้ได้แค่วันเดียวเองเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานแสดงว่าจานผมมันไม่ค่อยเรียบนะครับไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะน่าจะต้องเจียจานเลยป่ะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวหาวิธีเจียจานเองรถผมมีอาการแปลกๆเฮ้ยอย่าเพิ่งพังนะเว้ยขี่ไปเอาของกลับคืนนี้มาซ่อมกันเว้ยน่าจะลมนะครับน่าจะลมแรงแต่ผมจะไม่เค้นเลยนะครับถ้าเจอลมผมเบาเลยเพราะผมกันไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้รถผมสมบูรณ์แค่ไหนนะแต่มันก็ขี่มาอาทิตย์นึงแล้ว ลากรถพังมาขี่รถพังๆมากี่วันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงพังหรอกมันก็แค่ดังนิดหน่อยอะนะแหวนมันดังอะนะนิดหน่อยอะนิดหน่อยอะผมเจอมาเยอะแล้วแค่นี้มันนิดหน่อยอะครับคือถ้าชาร์จเป็นอะไรมันนิดหน่อยอะครับที่เหลือชาร์จอย่างอะไรเป็นพอแต่คดีผมเช็คน้ำมันเครื่องนะฮะผมน่าจะชาร์จไม่ละลายครับน้ำมันเครื่องมันยุบนิดเดียวไม่เยอะถ้าตั้งขัดตั้งคู่แม่งก็ยังดูเหมือนเต็มครับแต่ถ้าจอดขาตั้งเดียวมันก็ยุบไปเหลือปลายไม้ครับมันก็ยังเหลือผมก็เลยเอาไงกันแน่วะเนี่ยการวัดน้ำมันเครื่อง
แต่ครั้งต่อไปบอกเลยผมจะจอดขาตั้งเดียววัดนะครับผมไม่ตั้งขาตั้งคู่วัดนะเพราะจริงๆผมก็เช็คแหละเพราะผมว่ารู้ว่ามันรถมันพันโลแล้วผมก็แล้วคราวที่แล้วที่ผมทำคือเสื้อมันก็ยังเป็นรอยอยู่หน่อยผมรู้ว่ามันจะต้องกินน้ำมันเครื่องนะครับแล้วแต่มันก็ยังผมก็เอากระดาษทรายขัดไปบ้างแล้วมันก็ดีพอสมควรแล้วแล้วก็ผมก็รู้ว่าพันโลแล้วต้องเช็คผมก็เช็คทุกวันเลยนะน้ำมันอ่ะเปิดดูมันก็ยังโอเคนะซัดแล้วมันก็ยังวิ่งดีนะผมนี่ก็ยังวิ่งดีนะครับไปไหลๆไปครับก็วิ่งประมาณนี้แหละครับเออไม่ได้เช็คลมยางไงนะผมก็จะวิ่งประมาณ 6,000 รอบอะไรประมาณนี้100-120บอกเลยนะครับเฟืองไทยตัวนี้ถ้าคนจะขี่ในเมืองนะผมว่าถ้าคุณไม่เน้นปลายเท่าไหร่ไม่ต้องไปใส่มันหรอกครับมันหนักแต่ถ้าเน้นปลายหรือเอาเก็บไว้ขี่ทางไกลนะมันโอเคมากเลยต่อให้ลูก 7-6 แล้วครับมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ตื้อขึ้นเยอะเฮ้ยแต่ตื้อทีนี้คือมันบิดดูไม่ปูนปานนะครับแต่จริงๆแล้วมันไหลแบบดุยๆมันไหลปื๊ดไปเลยนะครับแล้วมันไหลน่ากลัวด้วยวันนี้ลองกับ Forza เดิมนะครับก็ทิ้งเขาอยู่พอสมควรเลยแต่ผมก็ไม่ได้ขี่จมนะครับก็ออกตัวไฟแดงเงี้ยบิดลองดูแบบป๊อดไปเลยเงี้ยเดิมๆ Forza เดิมๆก็ตามไม่ได้นะครับตามไม่ทันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจตามเราหรือเปล่าวะแต่ที่รู้ออกตัวผมว่า Forza เดิมๆก็ยังตามไม่ทันอยู่อ่ะอย่างที่ลองที่เห็นวันนี้นะต้องขยี้นิดนึงอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบเร่งแล้วมันปื๊ดเหมือนเฟืองเดิมอ่ะมันปื๊ดอย่างเงี้ยแต่มันเดินอ่ะเข้าใจคำว่ารถเดินมั้ยมันเดินไม่หยุดอ่ะนั่นแหละมันเจ๋งตรงเนี้ยก็แล้วแต่ชอบนะถ้าใส่ไม่ชอบก็ใส่เฟืองเดิมใช้วิธีผมนะครับก็คือซื้อเฟืองใหม่แล้วอัดลูกปืนใหม่ไปเลยลูกปืนเก่าก็เก็บไว้เฟืองเก่าเวลาถอดเปลี่ยนมันง่ายครับเผื่อเราเฮียใครมาเปิดเหล่านี้วะตกใจเผื่อเราไม่ชอบเฟืองหนักนะครับเราจะตายขายต่อใครก็ขายยกชุดไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็ตะกี้นี้เมื่อล่าสุดนะฮะเมื่อกี้เลยมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็ทำเองเหมือนผมเนาะก็ทักมาพี่ผมมีติดปัญหาตรงที่ผมใส่ลูกปืนตรงเฟืองท้ายไม่ได้นะมันแน่นแล้วใส่ยังไงมันก็เอียงไปเอียงมามันไม่ตรงสักทีนะก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับค่อยๆเตาะๆไปนะฮะเตาะวนๆลูกปืนอ่ะเตาะวนๆลูกปืนหน่อยนะแรกๆมันจะฝืนมันจะเข้ายากหน่อยนะครับแต่พอเข้าไปได้สักครึ่งเม็ดแล้วลูกปืนมันจะลื่นนะครับวันนี้เราก็จะตอกตรงตูดอ่ะเอาไม้รองหน่อยนะตอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันลงโบ๊ะเลยครับแต่โหผมเจอฝนหนักว่ะเดี๋ยวนะหนักเลยอ่ะหนักเลยโทรศัพท์เดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับอยู่ในกางเกงครับอย่างอื่นไม่กลัวฮะโทรศัพท์ไปจอดก่อนดีกว่าจอดพันร้อยไหมคือมันมีกุญแจรถยนต์ด้วยไงแต่จริงกุญแจรถยนต์แล้วกันน้ำนะไปจอดก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาที่หลบก่อนเราจะเปิดให้น้ำเข้าทำไมเนี่ยยังพอได้เนาะโอ้โหตรงนี้ฝนตกนะฮะเฮ้ยโกโปรเราโดดน้ำได้ใช่ไหมซื้อมาแพงแล้วเฮ้ยยังมีประกันอยู่มั้ยเอาละเรามาถึงตรงนี้ก็ดูเงียรถยนต์มาดีกว่านะได้อยู่เดี๋ยวมือถือเก็บนะครับมันถือเก็บก่อนครับชุบๆเดี๋ยวเขียวเด้อเท่านี้ครับฟอร์ซ่าง่ายมากมือถือผมว่ากันน้ำแหละเหรอ
เราก็เก็บดีกว่าไม่อยากให้โดนนะเพราะมันแค่เป็นน้ำยาเคลือบกันน้ำของมือถือนะครับแต่เสื้อผ้าผมมันเปียกได้กุญแจรถเหรออืมก็เปียกได้แหละจริงๆก็ไปเก็บกุญแจรถยนต์ก่อนดีกว่าไปไปเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นฮะมีที่หลบไหมครับตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวเขาจอดกันครับจอดกันนะครับกันนะครับเก็บกุญแจรถกันครับกุญแจรถโอ้มองไม่เห็นครับโอ้ชุ่มฉ่ำกันไปนะโอ้ยเดี๋ยวนี่ครับเช็ดให้โกโปรผมมีฟิล์มกันน้ำนะครับฟิล์มกันตรงเลนนะไม่รู้ช่วยได้เปล่าก็นี่เช็ดให้อืมไปต่อครับกลัวที่ไหนน้ำครับกลัวที่ไหนครับแต่ไม่ขี่ไว้นะอุณหภูมิลงมา3เมตรแล้วครับเป็นไงนะครับรถเย็นเฉียบครับบอกเลยครับรถเย็นเฉียบชุ่มฉ่ำกันไปครับวันนี้ฝนตกแค่นั้นแหละครับหมดแล้วเห็นเช็ดก่อนนะครับเช็ดก่อนโอ้ยหนีครับหนีรถทัวร์แล้วน้ำเยอะโอ้ก็เดี๋ยวนะเบรกกันเอ๊ะตะกี้ในกระเป๋าเราไม่มีตังค์เนาะเราไม่ได้เอาตังค์มาเนาะอ๋อเฮ้ยไปดิครับพี่ครับอย่ามาชะลอทำไมครับไฟก็ไม่เปิดขับไงวะไปครับขวางทางอีกฮะเปิดไฟตัดหมอกไฟหลีแรงมั้งไฟเดทามั้งขับยังไงก็ไม่หรอกแก่หรือเปล่าเนาะอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปถือสาเขาเลยว่าไปแล้วอ่ะยังไงล่ะครับโอ้โห3เมตรแล้วครับฝนตกอ่ะเย็นเจี๊ยบคันนี้บอกเลยถ้าเป็นน้ำแข็งได้เป็นไปแล้วโอ้โหคุยยิบหายเลยไปตันต่อครับเช็ดเช็ดกล้องให้ทีครับผมไม่ดีวะนะโอเคน่าจะชัดแหละไปครับไปเปียกกับไปครับอย่าไปตามแล้วครับเราตามหลังนี้ยิงๆครับพอซ่าเราเหมือนเจ็ตสกีอยู่แล้วนะลุยน้ำได้นะถนนเป็นซีเมนต์นะครับถนนถ้าเป็นยังมาต่อยก็อย่าไปลุยมันนะอย่าห้าวแต่ถนนซีเมนต์โอ้โหห้าวได้แต่อย่าตามเขาครับต้องแบบเว้นวรรคหน่อยนะเราจะไม่เจ็บครับน้ำแรงมากเลยน้ำจากรถมาโดนเราเนี่ยจริงผมอยากลดคิวนะอยากให้ทุกคนเห็นทางเหมือนผมนะเห็นทางกันไหมครับเดี๋ยวเช็ดกล้องอีกทิ้งปาดกล้องหลายรอบเหลือเกินตอนนี้ผมมีปัญหากับเบรกหลังผมแล้วผมไขตัวบนไม่แน่นนะฮะมันจะแข็งมั่งอ่อนมั่งอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะกลับบ้านไปก่อนจะเซอร์วิสซะหน่อยตอนนี้ผมก็หลักๆก็ใช้เบรกหน้าช่วยนะครับแต่มันก็อยู่แหละเบรกหลังอ่ะมันก็อยู่นึบเลยอ่ะเพราะเบรกใหม่เนี่ยที่ซื้อมาไม่แพงฮะ100กว่าบาทเองมันโคตรอยู่อ่ะอยู่นึบๆเหมือนเดิมน่ะมันก็มีเสียงนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังใส่ปั๊มไอ้350บาทอยู่นะครับปั๊มที่สั่งจากAliExpressยังไม่มานะครับโหรอนานมากเลยผมว่าไม่ขั้นต่ำ40วันอะไรประมาณนั้นแล้วครับนานมากอะแล้วมันก็บอกว่านำออกจากประเทศต้นทางแล้วนะครับตอนนี้ค้างตึงอยู่ไม่ถึงสักทีนะครับจากจีนมานี่นานจังวะหรือผมว่ามันเข้าไทยแล้วแหละแม่งติดท่าเรือติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าติดตัวคันแยกอะอาจจะอย่างนั้นอะเดานะน่าจะติดอย่างนั้นโอ้ก็ฝนหมดแล้วครับผมขอเปิดทิวเนาะเดี๋ยวเสียงลมจะเข้าใหม่นะครับจะได้
ฟังได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีเสียงก็แค่รบกวนนะครับก็กล้องผมไม่ได้ GoPro ผมไม่ได้ต่อไมค์จาก GoPro โดยตรงนะครับผมก็ยังใช้สเต็ปเดิมผมคือใช้มือถืออัดนะครับเพราะว่ามือถือเสียงดีกว่าครับดีกว่าเยอะบอกเลยว่าคุณภาพแม่งต้องสายด้วยนะครับมือถือต้องใช้สายนะครับสายผมก็สมอลท็อกเนี่ยครับสายก็ใช้ของดีนิดนึงนะก็ของดีมันแถมกับโทรศัพท์โน้ต9มาแล้วเนี่ยที่ผมใช้นะครับก็ที่ Samsung แถมมาให้ค่อนข้างดีนะครับเสียงก็มีสำรองอีกเส้นหนึ่งพอดีซื้อมา2เครื่องพร้อมกันของแฟนผมก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกสมอลท็อกอ่ะนะก็เก็บไว้นะเก็บไว้เนี่ยแหละเอาไว้ใส่เป็นไมค์หมวกกันน็อกแล้วผมก็จะไม่ซื้อไมค์ของ GoPro นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าฝนตกอ่ะมันเปิดฝาอยู่อ่ะโอกาสน้ำเข้ามันก็สูงนะฮะไมค์ GoPro ตอนนี้ผมก็ GoPro อะไรนะ8นะ8ก็ต้องเปิดฝาเลยอ่ะแต่มันจะมีโคเวอร์อะไรแต่มันก็เปิดฝาผมก็ไม่เอาอ่ะผมว่าปิดฝาแล้วใช้งานมันอย่างนี้ดีกว่าครับฝนมาก็ไม่ต้องจอดนะลุยเลยส่วนร่างกายเปียกช่างแม่งครับผมไม่มีอะไรของมีค่าในตัวอยู่แล้วที่มันเปียกนะครับไม่ได้นะครับผมก็เก็บใส่เก๊จบจอบอครับจอบอตรงข้างหน้ามีน้ำที่โค้งไม่รู้น้ำหนาแค่ไหนอ๋อยังไม่หนาเท่าไหร่นะครับโอเคครับจะถึงแล้วนะยังไงล่ะครับ3เมตรนะครับฝนตกอ่ะ27องศานะครับรถวิ่งอยู่3เมตรครับอุณหภูมิเย็นเจี๊ยบครับขอบคุณเฮียหมาพี่จอนอีกครั้งครับโอ้ยถ้าไม่มี2ท่านนี้แย่ครับแย่ฟอร์ซ่าเราแย่เลยครับออกทะเลครับแก้ปัญหาออกทะเลกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าคนนึงก็ออกทะเลเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งลองเปลี่ยนพัดลมโอ้ยพัดลมต่อไอ้โคตรพ่อโคตรแม่แรงแต่ถ้าน้ำมันไม่อยู่ในหม้อน้ำยังไงมันก็ร้อนเอาหลักความเป็นจริงนะครับผมลองมาแล้วมันก็ร้อนแต่มันร้อนแล้วมันมีพัดลมแรงอ่ะเข้าใจอ่ะมันก็ระบายออกได้ไวอ่ะเออแต่ยังไงก็ร้อนน้ำในระบบไม่มีสู้พัดลมไม่ต้องแรงแต่พัดลมเดิมแต่น้ำในระบบเต็มไม่หายยังไงก็สมบูรณ์นะครับก็เอาไปลองทำกันได้เนาะผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่มายืนยันสำหรับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกมากแล้วก็ง่ายด้วยนะครับทำไม่ยากด้วยแล้วก็เวิร์คครับเพราะรถผมมีปัญหาความร้อนอยู่ทุกคนก็เห็นนะครับขี่ความร้อนขึ้นเนาะขึ้นแบบทุกวันเลยดีกว่าคือมันไม่ใช่แบบนานๆไล่น้ำแล้วหายนะครับแม่งไล่น้ำแล้วก็ขึ้นไล่น้ำแล้วก็ขึ้นนะครับความร้อนมันสูงฮะลูกใหญ่เนาะเอออันเนี้ยมันจบอะครับก็จบอะครับจบไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับโอเคเราก็จะถึงกันแล้วนะครับวันนี้ก็เปียกกันชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับก็ฝนมาตกทำไมเนี่ยแค่นี้ไม่ควรตกเลยเอาเปียกเล่นนะครับเดี๋ยวคงต้องถอดเสื้อจะหนาวไหมเนี่ยหรือขี่ไปแฉะอย่างนี้แหละกลับบ้านนะถุงมือก็ต้องใส่นะครับถุงมือไม่ใส่ไม่ได้นะครับพอลื่นล้มมานี่เจ็บนะครับถุงมือผมนี่คาร์บอนนะครับข้างล่างนี่แต่อย่าใช้เลยนะครับไม่ดีเออผมไปดูกางเกงไบค์เกอร์ของแม็กนะครับแม็กราคาสูงอยู่ถ้าใครเอวได้นะครับผมเอวไม่ได้อ่ะผมเอว38อ่ะมันไม่มีไซส์อ่ะครับมันเป็นผ้ายืดนะเป็นกางเกงไบค์เกอร์สีดำกางเกงยีนยืดแล้วก็มันไม่มีการอ่อนก็จริงนะครับแต่ข้างในมันเป็นผ้าเคปล่านะครับเป็นเคปล่าเลยนะครับแบบเจ๋งๆแล้วคือเรามาแปลงแบบเย็บเสริมใส่กันอ่อนได้อ่ะเจาะทำเป็นที่รัดกันอ่อนอ่ะได้อ่ะหรือเราใส่กันอ่อนแยกกับตัวเราแล้วก็ใส่กางเกงก็ได้นะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะเย็บได้เย็บใส่กันอ่อนได้คือมันเป็นกางเกงไบเกอร์แม็กอะโอ้โหผมชอบมากเลยอ่ะแต่แม่ไม่มีไซส์ผมอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาดูที่อื่นมีไหมกางเกงตัวนี้นะแต่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะราคาหลายพันอยู่เหมือนกันนะจริงๆไปซื้อกางเกงไบเกอร์เลยก็ได้กางเกงกาดก็ได้นะแต่ผมชอบแม็กครับ
แม็กซ์มันเป็นยี่ห้อเดียวที่ใส่กับผมได้นะฮะผมไม่ใช่ว่าติดบงติดแบรนด์นะฮะแต่กางเกงแบบทั่วไปผมก็ใส่ไม่ได้แม่งตัวใหญ่อะมันหาไซส์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีแม็กซ์เนี่ยนะที่ใส่ได้แล้วตูดไม่หลุดนะเท่าไหร่นะครับถ้ายี่ห้ออื่นมันก็จะอะไรเขาเรียกว่าเอวต่ำอ่ะมันใส่ลำบากนะครับโอเคถึงแล้วนะครับเราก็จะจอดตรงนี้เลยแล้วก็เป็นไง3เมตรนะครับแต่พัดลมทำงานไปนึกพัดลมไฟปะปิดไฟก่อนโถโถเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมมาเอาของที่ฝากไว้ครับอ๋อได้ๆพี่เดี๋ยวผมเอาลงไปให้ครับได้ครับผมโอเคไม่ปิดคลิปแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเราข้ามเลนกันนะครับเราจอดตรงนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่โอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในซอยที่ทำงานผมแล้วก็เข้าไปหน่อยก็ถึงแล้วเพราะน้องเขาอยู่หอนี้เป็นช่างหอนด้านะครับพอดีผมวันนี้ไม่ทันอีกมาแล้วโอเคได้ของแล้วครับผมครับดีครับขอบคุณมากเลยเราลื้อดูกันก่อนไหมเดี๋ยวไปดูที่บ้านดีกว่าก็ลูกสุกน่าจะอยู่ในนี้มาดูก่อนดีกว่าใครอยากเห็นรถจอดอย่างนั้นน่ากลัวถอยหลังทั้งเลยก็เป็นเสื้อสูบนะครับนี่ครับตีปอกใหม่นะครับโอ้ปอกสวยงามไม่ปอกดูบางจังวะบางเงี้ยวะเออก็คงประมาณนี้ครับแต่ตาน้ำครับเต็มๆนะครับเหมือนเดิมเลยฮะตาน้ำเต็มๆนะครับโอ้นี่ครับผมปาดหัวลูกสูบเป็นไงครับผมปาดแบบนี้นะครับนี่ครับให้มันเรียบนะครับผมสั่งลงกึ่งแบบนี้เลยแล้วหลบวาล์วด้วยครับเพื่อผมใส่แคมนะครับไงครับเรียบไหมครับง่ายก็แบบนี้นะครับก็โหก็ฟิตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีช่องว่างนิดหน่อยเองนะครับก็ต้องมันอินกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะรูน้ำมันเพิ่มเหมือนเดิมทำเองนะครับนั้นขอดูลายนะครับโอเคครับออกสูบโอเคครับมีลายนะครับโอเคครับเขาทำลายมาให้พอสมควรแล้วโอเคนะครับโอ้ลื่นๆเลยครับได้อยู่ครับลงมาอย่างนี้ได้อยู่หัวนิดนึงนะฮะได้อยู่ครับลูกวิ่งอย่างนี้กำลังดีครับโอเคกำลังดีครับเดี๋ยวขี่นางอินพันโลก็โอเคละตัวนี้เสื้อตัวนี้ค่อนข้างจะใหม่นะครับเป็นเสื้อของผมแท้ๆจากรถป้ายแดงของผมนะครับแล้วผมก็เก็บไว้ตั้งแต่ 5,000 โลแรกนะก็ผมซื้อเบิกเสื้อใหม่คือใส่รถพี่ผีนะครับอีกคันนึงนะแล้วก็ของผมอะเสื้อของผมจะเป็นรถของพี่แกครับคือซื้อคือไงอะผัดกันทำทีละคันนะเนาะคือมันต้องมีรถวิ่งทำงาน1คันไงคือจะประกอบพร้อมกันเลย2คันไม่ได้ไงผมก็เลยต้องลงทุนซื้อเสื้อใหม่1ตัวนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับมันยังไงก็ยังรู้สึกว่าคนละไม่ถึง 5,000 บาทอะทำ2คันน่ะเออประมาณคันละ 5,000 น่ะเดี๋ยวถุงมือต้องใส่ข้างนี้ก่อนนะครับไม่ถนัดก็ยังบันทึกอยู่นะครับโอเควันนี้ก็ดูเปียกๆชุ่มฉ่ำนะไม่เป็นไรอ่าเปิดไฟเอ้ยตั้งไฟหน่อยมั้ยโอ้ไฟสูงมากเลยเดี๋ยวขอตั้งไฟก่อนเออโอเคตั้งไฟน่าจะโอเคแล้ว
จะไม่แสบตานะครับแต่ไฟตัวนี้มันดีข้อดีอยู่คือตรงมันไม่แสบตาชาวบ้านนะครับระยะการมองเห็นก็ประมาณสัก10เมตร15เมตรแล้วครับประมาณนั้นก็โอเคนะถือว่าก็เดี๋ยวลองปิดดูอ่ะเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนนะเปิดชิวลองปิดปึ๊บนี่นะครับไฟเดิมรถนะครับไหนวะนี่ไงก็มันเอาถ้าเป็นสายตาเปล่านะสายตาเปล่ามันก็ยังพอเห็นนะครับแต่ผมยังไม่ต่อไฟสูงเลยเดี๋ยวผมสั่งรีเลย์มาแล้วแต่เช่นเคยนะครับผมสั่งรีเลย์จากจีนนะครับก็นานหน่อยนะรอหน่อยเดี๋ยวจะมาเขียนวงจรให้ดูง่ายๆมีอุปกรณ์ง่ายๆในการรันไฟสูงครับบอกเลยว่าง่ายเลยครับอันนี้เดี๋ยวจะมาทำเพราะผมคิดไปแล้วว่าผมไม่อยากรื้อรถเยอะครับไฟสูงนะครับผมมีวิธีง่ายๆไม่ต้องกลัววันนั้นที่น้องเบียร์มาติดแล้วผมก็จะไล่รถน้องเบียร์นะขอบคุณรถน้องเบียร์มากเลยนะที่ใช่ชื่อเบียร์นะชื่อเบียร์เนาะที่เสียสละรถให้ผมไล่หาว่าไฟสูงมันเป็นยังไงนะครับไฟสูงพอดีผมยังไม่ได้ไล่ก็เป็นหนูทดลองไปนะครับก็ฟอร์ซ่ามันใช้กาวทิกไฟสูงนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆประมาณว่าที่ผมเขียนวงจรไว้เลยเอ้าพวกไม่ไปก็คือเอากาวเป็นคอนโทรลนะครับไม่ใช่ใช้ไฟบวกคอนโทรลผมก็ว่าวัดมิเตอร์มันไม่ขึ้นนะคิงวะแต่วันนั้นน้องเบียร์ไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับก็ยังมีธุระไปต่อแล้วผมเองก็ต้องเลี้ยงลูกนะก็มีเวลาทำกันอยู่แป๊บเดียวนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากน้องเบียร์ที่เอารถมาเป็นหนูทดลองให้พี่นะครับพี่ก็จะคือเดี๋ยวน้องเบียร์มาติดได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มีของให้น้องเบียร์ไม่ต้องมาจ่ายตังอะไรพี่อีกแล้วนะครับเออก็ไม่ได้จ่ายอะไรแต่แรกนี่หว่าแต่อันนี้ของเนี้ยเดี๋ยวพี่ออกให้เลยครับพี่ให้น้องเบียร์เลยเพราะว่าขอบคุณในการเป็นหนูทดลองให้พี่นะครับแต่สุดท้ายพี่ก็เอารถพี่ไล่นะครับไล่จนจบนะครับว่ารู้แล้วครับก็ไปวัดต่อว่าน้องเบียร์รถไม่คือน้องเบียร์ไม่ว่างพูดหลายรอบแล้วจะพูดอะไรซ้ำนักหนาก็เลยคืนนั้นผมก็เลยลงมาไล่บอกน้องเบียร์ว่าคาใจว่ะพี่ต้องหาสัญญาณไฟสูงให้เจอนะก็สรุปก็เจอนะครับก็เจอแล้วก็รู้วิธีแล้วผมก็วางแผนไว้แล้วว่าจะทำยังไงนะครับผมก็วางแผนไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะใช้รีเลย์1ตัวในการควบคุมไฟสูงอีกทีนึงแล้วรีเลย์ตัวนี้เจ๋งมากนะครับเดี๋ยวคอยดูแต่มันจะหาจากในไทยไม่ได้นะครับต้องสั่งจากจีนอย่างเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยๆดูกันนั้นค่อยว่ากันนะเรื่องไฟสูงฟอร์ซ่ามันอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็หาจนเจอนะครับขอบคุณน้องเบียร์มากโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับอุ้ยเราก็จะมารื้อรถกันก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับแต่จะให้มาดูให้ดูเสื้อก่อนให้ดูเสื้อสูบดึกแล้วแหละก็ดูมีเวลายามดึกเนาะหมวกโอ้ลกนิดนึงพอดีตอนนี้ลื้อของออกเตรียมทำร้านใหม่อีกแล้วผมจะจัดมุมร้านใหม่นะก่อนที่ประกอบแกะนิดนึงเดี๋ยวนะผมขอถอดกล้องนี่ก่อนจะได้ถือนี้ง่ายนะนี่โอเคครับนี่เลยเพื่อนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเล่นชัดแจ๋วนี่ครับก็ตีปอก
75นะครับเอ้ย76สิกริบกริบเลยเสื้อตัวนี้ใหม่มากใหม่กริบเลยแล้วใครสงสัยนะครับว่าผมตีปอบแบบไหนก็แบบนี้นะครับโอ้ต้องล้างผมเห็นเศษเหล็กเต็มเลยต้องเอาไปล้างจับใส่เลยไม่ได้นะเนี่ยก็นี่แหละครับปอก7แล้วนะ76เนาะก็ประมาณนี้เลยครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถ้าผมไปใส่ 76.5 นี่ก็โหมันบางมากเลยนะคิดถูกนะครับที่ว่าตีเป็นลูก76เหมือนเดิมนะเพราะตรงนี้มันไม่ได้หนามากแค่นี้เองนะครับมาดูหัวลูกสูบกันหน่อยก็จริงๆก็นั่นไงดีมันฝืดๆนะครับนั่นออกเนี่ยยังมีเศษขี้เหล็กอยู่เลยต้องไปล้างก่อนนะครับดึงออกก่อนดูหน่อยแล้วหัวผมก็ปาดเรียบเลยนะผมไม่แน่ใจว่าต้องตะไบหลบไหมเดี๋ยวลองวัดดูก่อนครับถ้ามันไม่ต้องหลบก็โอเคเลยก็น่าจะโอเคมั้งเดี๋ยวเจาะรูน้ำมันเพิ่มหน่อยก็น่าจะดีนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับตีนเสื้ออาจจะตะไบหลบหน่อยอาจจะต้องแต่งนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเสื้อนะครับดูร่องดูลายโอเคเลยต้องล้างอ่ะต้องล้างเศษเหล็กเยอะมากเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะโอเคครับก็มาดูกันคร่าวๆแล้วนะก็นี่คือสเต็ป76ที่ผมจะทำใหม่นะครับก็โอ้โหนี่ไงเศษตะกี้โดนไปลอยเลยเนี่ยดูฮะไปลอยเลยต้องไปล้างครับไปถูไถเล่นไม่ได้นะโอ้ลูกก็ประมาณนี้เลยนะครับสนุกกันไปครับค่ำคืนนี้ผมก็หมกมุ่นแม่งอยู่กับรถเนี่ยแหละลื้อเข้าลื้อออกลื้อเข้าลื้อออกอะไรนักหนาก็เป็นชีวิต โอเคครับเดี๋ยวผมทำก่อนเสร็จแล้วเจอกันคราวนี้เนี่ยไม่โชว์หรอกว่าประกอบยังไงดูเวลาเอาแล้วกันครับตอนนี้นะ17:30โอเคเริ่มละโอเคครับมาสรุปมาสรุปคลิปกันหน่อยนะพอดีที่ประกอบรถไปนะครับผมก็หลังจากทำเสร็จเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยตั้งแต่หลังจากจบอธิบายไปนะครับพอดีมันเจอเรื่องช็อกนิดนึงช็อกนิดนึงผมเลยเซ็งครับเซ็งบอกเลยว่าเซ็งแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นเข้าวันที่2แล้วที่ผมประกอบเสร็จแล้วก็ได้แค่สตาร์ทรถตอนเช้านิดเดียวแล้วก็จอดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะทำอะไรเท่าไหร่ก็ได้วันนี้ได้ล้างรถนะครับอย่างเดียวคือมันเซ็งนะครับผมไม่จะพูดยังไงเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันมันก็คือผมประกอบเสร็จแล้วเสื้อสูบลูกสูบที่ประกอบไปโอ้ดีมากดีครับบิดดีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ขี่ไปไหนไกลนะครับขี่ขึ้นบ้านลงบ้านเนี่ยแหละจอดหน้าบ้านนะครับแต่ปัญหาที่พบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะรูปติดครั้งล่าสุดนี้หรือเปล่าก็แต่ผมถ้าจำไม่ผิดเสียงคือเสียงเครื่องมันดังอีกแล้วนะครับนายผมพูดเลยเสียงเครื่องมันดังเป็นเหมือนตอนที่ข้อเหวี่ยงศึกนะครับ
ตอนที่ชาร์ปศึกข้อเวียงศึกแล้วเสียงก็จะดังแตกๆๆๆๆๆตลอดเวลาเหมือนเหล็กกระแทกกันนะครับซึ่งมันกลับมาเป็นอีกแล้วครับผมเพิ่งเปลี่ยนข้อเวียงไปคือมันราคาสูงมากอยากจะร้องไห้เลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้ขาดสักทีเดียวนะครับคือบางคันแห้งกว่าผมยังไม่เห็นเป็นเลยแล้วคราวนี้ก็เป็นอีกแล้วแต่ตอนที่มันดังเสียงเนี้ยมันไม่ได้เป็นก่อนไอ้หลังลูกสูบติดนะครับมันเป็นก่อนลูกสูบติดแล้วผมก็สังเกตแล้วแหละว่าทำไมมันเริ่มดังขึ้นทุกวันนะใช้มา2เดือน3เดือนหลังจากที่เปลี่ยนมาคราวที่แล้วมันก็เงียบอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเสียงรบกวนเข้ามาแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับก็สงสัยเป็นเพราะว่าเสื้อสูบเรามั้งเสื้อสูบคราวที่แล้วเรามันมีรอยเพราะสูบติดมาเราแค่เอากระดาษทรายขัดแล้วก็ใส่ลูกสูบใหม่ไปเปลี่ยนแค่แหวนไปเปลี่ยนทั้งรูปสูบแล้วแหวนนะแต่เสื้อสูบมันก็ยังมีรอยอาจจะเสียงแหวนแล้วมั้งผมก็คิดงี้มาตลอดนะว่าเสียงแหวนแล้วผมก็เช็คปลายท่อดูว่าเขม่าเยอะไหมซึ่งเขม่าน้อยมากนะครับคือก็เหมือนรถปกติเลยคือเขม่าแทบไม่มีเลยก็ผมก็โอเคเสื้อมันก็ไม่ได้ลอยลึกเขม่าก็ไม่ออกก็ถือว่าโอเคจนมากระทั่งเนี่ยครับครั้งนี้ที่ผมตัดสินใจว่าผมไปอัดขึ้นสะพานมาแล้วมันลูกสูบมันติดอ่ะมันอึกเดียวแล้วมันก็หลุดเลยนะอันเนี้ยคือมันก็ไม่ติดเยอะนะมันก็อึกแล้วก็หลุดผมก็เป็นอะไรวะผมก็เลยเดาว่าลูกสูบมันคงร้อนคงใหญ่ไปหรือยังไงทำไมลูกสูบมันติดง่ายจังอะไรอย่างงี้นะแล้วผมก็เช็คน้ำมันเครื่องแล้วหลังจากขี่มาแล้วน้ำมันเครื่องก็ท่านตั้งขาตั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับก็เต็มก้านคือไม่ได้ขาดไม่ได้หายเลยรู้สึกว่าจะขาดจะลดจากเต็มก้านไปนิดเดียวแต่ถ้าจอดขาตั้งเดี่ยวมันอยู่ปลายก้านผมก็เลยไปอ่านคู่มือก็เขาก็บอกให้ตั้งขาตั้งคู่นะครับแล้วก็วัดน้ำมันเครื่องผมก็ถ้าวัดอย่างนี้รถเราก็อยู่ในเกณฑ์เกินกลางมาเยอะเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ขี่ไกลไงคือถ้าน้ำมันเครื่องมันจะร้อนโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงวะผมใส่ทั้งโอเมก้าทั้งลิควิดโมลี่นะครับคือผมทำทุกอย่างไม่ให้มันติดอ่ะมันก็ยังติดอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยต้องใส่เสื้อมันอาจจะไม่ดีปอกมันอาจจะเบี้ยวมันทำได้สุกติดง่ายผมก็ลงทุนเปลี่ยนเสื้อเลยครับครั้งนี้ผมก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นที่ผมขี่ไปเอาไปทำเสื้อมาใหม่เพราะว่าผมคิดว่าเสื้อของผมตั้งแต่หลังจากตีปอกมาเอ้ยไม่ใช่หลังจากคว้านมา2รอบเนี่ยมันอาจจะไม่เสถียรไม่นิ่งนะไม่ดีพอมันอาจจะกินลูกสูบผมก็คิดอย่างนั้นผมก็ทิ้งเสื้อนั้นไปก็เก็บไว้แหละแล้วก็เอาเสื้อใหม่เสื้อที่ผมเก็บไว้คือเสื้อของรถคันนี้จริงๆอ่ะไปทำตีปอกก็แล้วก็ทำหัวใช้เลือกใช้ลูกสูบ CBR 300นะครับคราวนี้ก็คือที่ผมเลือกใช้เพราะผมจะไม่ให้กำลังอัดมันสูงจนเกินไปผมก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นที่หัวลูก CRF มั้งมันเป็นหัวสูงก็อาจจะกำลังอัดสูงก็ทำให้เครื่องร้อนอะไรอย่างงี้เนาะลูกสูบเลยละลายง่ายนะอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้ครั้งนี้ผมประกอบเสร็จปุ๊บโหเสียงเสื้อสูบลูกสูบเงียบกิ๊บแต่มันดังที่เดิมนะครับมันดังช่วงท้ายตรงนี้ครับถ้าดังช่วงนี้นะมันเป็นอาการเดิมเลยครับคือเข้าเหวี่ยงศึกครับซึ่งผมไม่รู้แล้วว่าข้อเหวี่ยงมันจะศึกไวหรือว่าแค่ชาร์ปศึกแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทั้งคู่นะครับทั้งชาร์ปทั้งข้อเหวี่ยงมันจะสึกพร้อมกันซึ่งมันจะเป็นฝั่งโซ่ราวลิ้นหรือเป็นฝั่งถ้าในภาษาช่างเขาบอกของฟอร์ซ่าก็อยู่ฝั่งที่มันเป็นร่องนะครับมันเป็นร่องน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับช่างบอกว่าฝั่งนี้มันจะรับแรงกระแทกของลูกสูบเยอะกว่าฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยฝั่งท่อเนี่ยฝ
ั่งโซ่ราวลิ้นเอ้ยฝั่งไหนวะโซ่ราวลิ้นอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้มั้งผมจำไม่ได้วะเฮ้ยฝั่งนู้นดิหรือเปล่ายังไงวะโซ่ราวลิ้นอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้วะฝั่งนี้ฝั่งนี้ถูกแล้วเออฝั่งนี้เออนั่นแหละมันจะรับแรงกระแทกมหาศาลนะมันก็เลยทำให้สึกหล่อได้ง่ายผมว่าเอ้ยรถกูรันอิน 2,000 โลแล้วเอาจริงๆนะผมรันอินมา 2,000 โลแล้วบิดกระแทกอะไรเนี่ยโอ้น้อยมากผมก็บิดของผมปกติอะแล้วยิ่งใส่เฟืองท้ายอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่มันเป็นก่อนหน้าแล้วนะเสียงนี้มันเป็นมาเดือน2เดือนแล้วแต่มันไม่ได้ดังคือเหมือนว่าเสียงแหวนอะมันกบเสียงนี้ไปก่อนไงเมื่อก่อนเนี้ยผมก็เออก็เข้าใจว่าเสียงแหวนอะแต่พอทำข้างหน้าหัวลูกเงียบหมดแล้วพอเปลี่ยนยกชุดใหม่แล้วโอ้โหนี้ตรงนี้ดังเด่นออกมาเลยครับแต่มันก็ดังยังไม่เท่าคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วจะดังแตกเลยแต่คราวนี้ก็ดังนะก็ดังแตกๆเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าผมอะหวังว่าคือข้อเหวี่ยงไม่สึกแค่ชาร์ปอาจจะสึกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบเอารถเข้าไปให้ช่างผ่าเลยอะคือเพื่อเช็คข้อเหวี่ยงเลยอะแต่ผมก็ยังทำใจไม่ได้ไงว่ากูจะต้องเสียเงินอีกเกือบ 20,000 เหรอข้อเหวี่ยงรู้สึกเบ็ดเสร็จจะ 13,000-14,000 อะถ้าซื้อที่ศูนย์นะซื้อกับศูนย์นะครับ13,000กว่าบาทกับ14,000แล้วค่าชาร์ปอยู่ประมาณ 1,700 รวมชาร์ปถ้าเอาเอ้ยชาร์ปประมาณ 1,200 ถ้าเอาก้านด้วยชาร์ปก้านด้วยใหม่อ่ะก็อีก 7-800 พันหนึ่งประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดเออก็คือเบ็ดเสร็จแล้วมี 15,000-16,000 อ่ะครับคือแบบโอ้ผมก็ยังทำใจไม่ค่อยได้ว่ะแต่ถ้ามันเป็นมันก็ต้องทำอะครับผมโทรไปหาช่างเป็ดยุทธการพูดชื่อได้ไหมยุทธการยุทธการอะไรเนี่ยช่างผมเคยคุยกับแกไว้เมื่อนานมาแล้วแหละแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะเคยโทรไปถามว่าสามารถซ่อมได้ไหมช่างบอกว่าผมเคยทำไปแล้วครับถ้าเป็นฝั่งนี้ไม่จบครับทำแล้วมีปัญหาไม่แนะนำให้ซ่อมครับคือได้ยินคำนี้มาใจตกตึงตะตุ่มเลยครับว่าเพราะว่าโอ้โหต้องเสียเงินอีกแล้วเหรอ16,000มันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วคือก็เขาเราเป็นเพราะเราผิดเองแหละเราไปโมดิฟายมันก็รู้ไอ้ตรงจุดนั้นแต่ก็ไอ้เหี้ยมันเยอะ16,000 คือไอ้ซ่อมมาซ่อมได้หรือใครจะโดเนทให้ผมโดเนทให้ผมได้นะทักมาเดี๋ยวผมให้เลขบัญชีเลขโดเนทเลยแล้วนั้นคนละเรื่องแหละก็เออนั่นแหละผมไม่อยากให้รถมันพังไวขนาดนี้ไงก็ต้องบ่นนิดนึงอะว่าเออเราก็ดูแลนะก็เหลืออยู่อย่างเดียวครับที่ผมยังดื้อรั้นอยู่นะแต่ผมก็ใส่ตัวแพงน้ำมันนะแต่ถึงจะเป็น 10W40 แต่ผมก็เออใช้ของดีหน่อยแต่ก็เข้าใจไหมว่าผมยังไม่ได้อัดรถเลยรันอินนะรันอินมา 2,000 โลผมใช้คัตตอนตัวแพงอะคัตตอนอะไรวะป๋องทองแพงๆอะเออผมก็บอกเลยมันก็วิ่งลื่นดีมันตลอดเลยนะมันลื่นมากตอนเนี้ยลูกสูบติดแม่งก็ยังขี่ลื่นอะแล้วโอเมก้าผมก็ใส่ตอนลูกสูบติดครั้งสุดท้ายนี่ผมรู้เลยว่าโอเมก้าแม่งโคตรมีผลเลยนะครับกับลิควิดโมลี่ออยล์แอคทีฟนี่โคตรมีผลกับน้ำมันเครื่องเลยนะคือโอเมก้าแม่งทำให้ลูกสูบแม่งติดตอนติดอะทุกทีมจะติดแล้ววูบหายไปเลยใช่ไหมสัก2วิแล้วมันถึงจะกลับมาอะไรเงี้ย2วิอะ2วินี่นานนะแต่วันนั้นน่ะที่มันติดอะผมบิดขึ้นสะพานอะผมเติมคันเร่งไงจาก103ขึ้นสะพานไปอ่ะหรือ104แช่อยู่นั่นแหละแล้วก็เติมพลังขึ้นไปมันจะรู้สึกเหมือนรถสะดุดอ่ะอึกเดียวแค่นั้นน่ะเออแล้วผมเฮ้ยแต่ตอนแรกยังอกใจว่าเฮ้ย
รถสะอึกน้ำมันสะดุดหรือสูบติดวะแต่พอมาจอดฟังอ๋อสูบติดเพราะมันมีเสียงแหวนดังวิ่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 งก็แล้วผมจะเอาดูให้ดูไงวะคือลูกสูบอะเป็นรอยนิดเดียวตรงตีนสูบนะเออนั่นแหละไม่ต้องดูอะฟังผมบ่นตรงนี้แหละดูเปลี่ยนโลเคชั่นมั้งก็นั่นแหละเออเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูอาจจะได้แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมจอดรถในบ้านแล้วอยู่ในตึกมันจะดังมากเลยแล้วลูกผมก็นอนแล้วก็ดึกแล้วด้วยตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเลยแล้วกันกำเบรกสักครู่น่าจะได้ยินกันนะครับก็ถ้าไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายให้ฟังนะเสียงนี้เลยคือแบบนี่อันนี้คือเบาลงไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะหลังจากเปลี่ยนลูกสูบผมเปลี่ยนเป็นวาวารีนนะครับตัวนี้เลยเสียงเงียบลงที่ดังแตกๆก็เงียบลงไปเยอะเลยนะผมยังคิดอยู่ว่าผมจะซ่อมหรือจะขี่แบบนี้ไปก่อนดีเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากเสียตังค์ตัวนี้นะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นวาบารีน 10W50 นะครับผมใส่เจ้าโอ้โหนี่ผมใส่เยอะมากอะเจ้าแทบจะหมดขวดเลยใส่ไปครึ่งเนื้อใส่ Liquid Memory Oil Active นะครับเพื่ออันนี้ตัวนี้จะช่วยถ้าตรงไหนเกิดการสึกหลอนะครับตัวนี้มันจะเข้าไปแทรกตรงที่สึกหลอแล้วก็ทำเป็นชั้นฟิล์มนะสรรพคุณมันตัวนี้คือรถเครื่องหลวมๆแม่งใส่ตัวนี้ไปแล้วเครื่องหายหลวมอะเออตัวนี้ช่วยได้ไม่เยอะก็ผมใส่ตัวนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมใส่เข้าไปก็คือเจ้าโอเมก้าออยล์เอ็กซ์ทีฟก็ใส่ไปตอนนี้เหลือขนาดไหนแล้วเนี่ยเหลือแค่เนี่ยนี้เนาะโอ้ยเชี่ยกูใส่เยอะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเมก้าแทบไม่เหลือเลยครับพี่น้องโอ้ผมใส่ไปครึ่งหลอดเลยมั้งเนี่ยใส่ไปเยอะมากผมอัดแหลกเลยอะเพราะผลปรากฏก็คือมันเงียบลงครับมันเงียบลงพอสมควรเลยแต่ถ้าผ่าเครื่องมาแล้วอะถ้าช่างบอกว่าเขาเบี่ยงสึกอะยังไงก็ต้องเปลี่ยนอะคือผมก็คงไม่ให้ประกอบกับหรือว่าจะทนใช้จนมันดังมากๆแล้วเปลี่ยนทีเดียวดีวะเอาไงดีครับคือตอนนี้มันก็ดังก็พอรับได้นะครับมันก็ดังเวลาขี่ก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยอ่ะมันไม่นิ่มเหมือนรถเดิมอ่ะมันก็มีเสียงกึก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 ยังไงอ่ะดังไปหน่อยอ่ะเออดังไปหน่อยบอกไม่ถูกเหมือนกันก็นั่นแหละแต่ถามว่ามันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้นะเพราะมันเป็นเสียงเนี้ยมันเป็นมา2 เดือนแล้วคือผมรีบไปทำพวกนี้ก็เท่านั้นอ่ะเพราะมันเป็นมานานแล้วอ่ะผมควรจะทำยังไงดีครับบอกไม่ถูกคือคิดไม่ออกเลยนะกินเวลาไปหลายนาทีแล้วโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพียจริงๆครับคือไม่อยากให้เกิดก็เกิดนะอาจจะเป็นเพราะผมยังใช้น้ำมันไม่ดีพอหรือเปล่าคือผมอ่ะก็ใช้ของแพงในระดับที่ว่าเออเกรดสูงกว่ารถทั่วไปใช้แล้วนะคือที่ผมใช้อย่างเงี้ยคือผมอยากจะลองทุกยี่ห้อของน้ำมันเครื่องนะครับว่าไหนดีไม่ดีอาการเป็นยังไงแล้วมาสรุปให้ฟังอ่ะเนาะผมจะเก็บความรู้เก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยแต่ดันมาทำให้รถพังผมก็ไม่ได้โทษน้ำมันเครื่องนะอาจจะเป็นที่การประกอบก็เป็นได้ที่ประกอบครั้งล่าสุดอาจจะ
พราะว่าชาร์ปเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ช่างก็อธิบายนะช่างเขาก็พูดเหมือนผมเลยละเอียดอ่อนมากเวลานั้นมันห่างกันแค่ 0.001 อะไรอย่างเงี้ยมันนิดเดียวอ่ะแบบมันแค่เศษ1ส่วนมิลน่ะคือความละห่างอ่ะมันแค่อยู่ในช่วง1มิลน่ะมันไม่ได้เยอะไงมันนิดเดียวจริงๆอ่ะภายใน1มิลน่ะอาจจะเป็น 0.2 มิล 0.4 มิล 0.6 มิลอ่ะห่างกันแค่เนี้ยมันนิดเดียวจริงๆอ่ะชาร์ปแต่ละแผ่นน่ะคือช่างเขาก็วัดว่าเขาก็วัดข้อเหวี่ยงเท่านี้ควรใส่ชาร์ปเบอร์ไหนเขาก็มีตารางเทียบเขาก็ใส่ให้ตามคู่มือนะคือผมไปดูการวิธีทำแล้วผมก็โอเคกับช่างนะผมไม่โทษช่างเลยว่าทำไม่ดีนะเพราะผมดูแล้วก็น่าจะโอเคนะแต่ทำไมวันที่เริ่มรังครั้งแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมสังเกตว่ารถอยู่ๆแม่งดังว่ะดังมาจากข้างหลังว่ะเอ๊ะทำไมดังจากข้างหลังวะผมว่ายังงงตอนแรกผมก็เอ้ยคงเฟืองท้ายแม่งดังคือวันนั้นน่ะผมซื้อหัวฉีด CRF มาใช่ไหมพอผมก็แปลงใส่ผมก็ลองหน้าบ้านเนี่ยบิดปู๊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 ดแค่นี้บิดปู๊ดแล้วก็เบาปู๊ดแล้วก็เบาไงใช่ไหมแล้วก็ไปจอดตอนแรกผมลองใส่เจาะกล่องจุ่มน้ำมันดูไงแล้วผมก็ลองปลดถอดกล่องจุ่มน้ำมันออกคือใส่แค่ในรีแบบคือให้ใช้แค่รีแบบก็บิดออกตัวกระแทกล้อฟรีฟืดแล้วผมก็เริ่มได้ยินเสียงจากตอนนั้นเลยครับแค่นั้นแหละแต่ครั้งนั้นแหละที่บิดออกอะรถโคตรโดดอะแบบออกตัวโคตรรุนแรงอะแบบล้อฟรีเอี๊ยดไปเลยอะผมก็ยังงงอยู่มันแรงจังวะแล้วก็เป็นแค่รอบเดียวนะบิดได้แค่รอบเดียวแล้วก็นั่นแหละแล้วผมก็ค่อยขี่วนรอบหมู่บ้านเนี่ยมาจอดแล้วมันก็มีเสียงเนี้ยดังขึ้นมาเลยแตกผมก็เออตอนแรกผมก็เอ้ยเฟืองท้ายแม่งคงดังมั้งผมก็ไม่ได้คิดอะไรโอ้ยตด เครียดแล้วตดละจนกระทั่งอีกสัปดาห์ต่อมาที่ผมไปขี่จนลูกสูบติดแล้วผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนเสื้อใหม่นั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใหม่เนี่ยในครั้งเนี้ยเสื้อสูบเนี่ยสตาร์ทแล้วโอ้โหจึ้งติดได้ยินเสียงนี้ดังถ้าหูคุณตัดเสียงแตกๆออกไปได้นะมันจะได้ยินเสียงแบบเหมือนรถป้ายแดงครับชิวนิ่งชิวๆตัดเสียงท่อตัดเสียงแก๊กๆออกไปนะเสียงหัวลูกสูบนี่เสียงดีมากเสียงนุ่มมากครับคือแบบทำแบบโคตรเพอร์เฟกต์อ่ะแบบโอ้เนียนมากคราวนี้แต่ไอเสียงเนี้ยมันเข้าหูดังแตก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 โอ้แบบเซ็งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหผมพูดมายาวมากเลยก็โอเคก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้อ่ะตัดจบไปก่อนก็คือช่วยบอกหน่อยว่าเอาไงกับรถดีไปแล้วบ๊ายบายนานเกินมาแล้ว20กว่านาทีแล้วคลิปขับรถอีก34นาทีแม่งชั่วโมงกว่าดูกันเข้าไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเฮ้ยใครอยากโดเนททักมาหรือให้ผมทิ้งเบอร์เลยไม่เอาผมไม่ได้ต้องการแต่ถ้าใครสงสารผมส่งมา โอ้16เครียดกุมขมับเลยครับไม่ได้มีเงินขนาดนั้นโอ้จะซ่อมรถอะไรเนี่ยแฟนผมซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่ไหมผมว่าโหโคตรรักคันนี้โคตรรักอ่ะโอเคครับก็โอเคกี่รอบแล้วเนี่ยจะไปกี่รอบแล้วเนี่ยก็คุยอ๋อสรุปตุดท้ายจริงๆขอทิ้งท้ายด้วยคำคมนะครับคำคมไหมเนี่ยก็ถ้าพังมาอย่าร้องครับก็เราทำเองนี่นาโอเคครับไปละบ๊ายบาย